นี้เราใช้รถดันที่อยู่หญ้าที่มาลากบนถนนใครขับพี่ถนนใครขับพี่นะงานเดินดีแล้วสาธารณะมาดันให้พี่ครับครับหญ้าหน้าฝนหญ้าจะรกครับเราก็ต้องมาได้พรวนดินยังมีอยู่ยังไม่หายของเก่าอย่างที่อนุรักษ์ไว้สิว่าแล้วก็ไอ้นั่นมันถึงโอ้โหความเก็บหายถ้าผมมีของเก่าก็ที่วางไว้สิเงียบไปหน่อยนี่มึงไปตายได้ไหนข้าผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสระว่ายน้ำครับตอนนี้ก็ยังปิดให้บริการอยู่นะครับตรงนี้เราฝั่งนี้เป็นศูนย์พักคอยแล้วก็จะกั้นเป็นสัดส่วนไม่ให้เข้าไม่ให้ออกตอนนี้ไม่นี่ครับสระว่ายน้ำยังไงมั่งโอ้โหตอนนี้ปิดมาประมาณกี่เดือนแล้วมันหลายเดือนแล้วสัก 5-6 เดือนได้แล้วมั้งนี่ก็จะเป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลสระครับอันนี้จะเป็นสระสำหรับเด็กครับอันนี้สระผู้ใหญ่ท่านกระโดดอยู่ฝั่งนู้นครับความลึกก็คือจะลึกไปทางนู้นเยอะกว่าจะสลบมาเรื่อยๆครับตัวนั้นลึกสุดครับตอนนี้ปิดให้บริการอยู่อันนี้เป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่นะครับเราจะมาทำการปลูกต้นไม้แล้วก็แซมต้นไม้ที่ตายนะครับโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่ครับนำโดยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ครับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นเหลืองปิฎญาทรนะครับอีกต้นก็คือเหลืองทองอุไรจะเน้นเป็นสีเหลืองครับต้นไม้ประจำจังหวัดของอุทัยธานีคือสุพรรณิกาครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสักกี่ปีแล้วพี่มนุษย์ตอนนั้นอันนี้จะตอนแรกตอนนั้นปีหรือปีเนี่ยปีนึงเนี่ยหนึ่งปีกายเนี่ยเจ้าตัวนี้หักมันออกไปหน่อยเด้อพวกนี้มันไม่ชอบชุ่มน้ำเท่าไหร่มั้งนี่หญ้าตัวนี้จะเป็นที่ลุ่มหน่อยเวลาฝนตกน้ำจะมาขังปลูกได้ประมาณ1ปีครับบางต้นก็สูงใหญ่บางต้นก็ประมาณ160เซนความสูงครับสนามกีฬาเราแล้วก็โรงยิมนะครับเราได้ทำเป็นศูนย์พักคอยครับแต่ตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยโควิดแล้วนะครับตอนนี้ยังปิดให้บริการแล้วก็ไม่อยากจะเปิดครับหวังว่า
ประเทศไทยเราคงจะไปในทางที่ดีครับอยากจะให้โควิดหายเร็วๆครับไม่มีผู้ป่วยในประเทศหลายวันตัวนี้ลงยิมนะครับผมมีขนาดใหญ่ครับส่วนตรงนั้นก็อาคารอเนกประสงค์ตรงนั้นก็ลานสูง3ชั้นก็สำนักงานเทศบาลตรงนี้จะเป็นจุดของหมอนะครับเจ้าหน้าที่อนามัยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาคอยให้บริการผู้ป่วยโควิดตอนนั้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสระว่ายน้ำครับตอนนี้ก็ยังปิดให้บริการอยู่นะครับตรงนี้เราฝั่งนี้เป็นศูนย์พักคอยแล้วก็จะกั้นเป็นสัดส่วนไม่ให้เข้าไม่ให้ออกตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมนี่ครับสระว่ายน้ำสัก 5-6 เดือนได้แล้วมั้งนี่ก็จะเป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลสระครับอันนี้จะเป็นสระสำหรับเด็กครับอันนี้สระผู้ใหญ่แท่นกระโดดอยู่ฝั่งนู้นครับความลึกก็คือจะลึกไปทางนู้นเยอะกว่าจะสลบมาเลยครับตัวนั้นลึกสุดครับตอนนี้ปิดให้บริการอยู่ฝั่งโน้นก็พรวนดินเสร็จแล้วนะครับสำหรับต้นไหนที่ตายหรือเราก็ต้องแซมหาต้นไม้มาแซมใหม่สนามกีฬากว้างนะครับแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามเนื่องจากว่าฉากหลังเป็นภูเขาช่วงเย็นๆก็จะมีประชาชนมาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีไฟโดยรอบสนามกีฬาครับเราจะติดไฟเสาสูงให้พ่นกับไฟสปอตไลท์ครับอันนี้เดิมทีเป็นจุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ที่มาดูแลผู้ป่วยโควิดครับวันหนึ่งจะมี2ผัดนะครับผัดผักกลางวันแล้วก็ผัดกลางคืนครับนี่ครับหญ้าหน้าฝนหญ้าจะรกครับแล้วก็ต้องมาได้พรวนดินยังมีอยู่ยังไม่หายของเก่าเดี๋ยวจะอนุรักษ์ไว้สิว่าแล้วบ่ได้นั่นมันติงโอ้โหความเก็บหายแล้วผมมีของเก่าก็สิวางไว้สิเป็นแฮปไปหน่อยนี่มึงไปตายได้ได้ครับผมสวัสดีครับทางสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ครับมาดูแลตรวจความพร้อมความเรียบร้อยเราปิดศูนย์นี้ไปประมาณสัก1อาทิตย์แล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็คาดว่าจะปิดตัวลงเช่นกันครับเนื่องจากผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่เริ่มจะทรงตัวแล้วก็น้อยลงรักษาหายกลับบ้านได้ครับทำท่าจะรอดไหมต้นเนี้ยไม่รอดโอ้เนี่ยนะนี่เอามาแซมได้ว่าเป็นของเก่าลากผมว่าลากเน่าสำหรับมั้งเล่นไงโอ้ลากเน่าใช่ใช่ให้พี่ตู้เอาอันนี้มาใส่ใหม่ไม่ผมจะได้เนี่ยมี3ต้นด้วยนี่เนี่ยนี่กระสอบถ่านอ่ะนี่กระสอบถ่านตัวนี้ก็เช่นกันครับทั้งที่หน้าฝนอาจจะลากเน่าแล้วก็ไอ้นี่มันข้างสี่เหลี่ยมข้างมุแล้วเนี่ยต้นไหนที่ตายแล้วก็จะเอามาแซมสี่เหลี่ยมไอ้นั่นน่ะสี่เหลี่ยมไอ้นี่มันเป็นสี่เหลี่ยมเออพอบนนั้นมันเลยแล้วอันนี้บนเนี่ยมันบุกเป็นสี่เออให้เป็นเลขสี่จ้าดักมีเจ็ด
เออก็หลับตรงจุดไหนที่ต้นไม้ตายนะครับเราก็จะนำส่วนไม้มาแซมปลูกทดแทนนะครับหญ้าจะชูขึ้นเยอะครับตอนนี้ใบหยักจักเหมือนกัญชาแท้ตัวนี้ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นแม่ต้นอะไรนี่เนี่ยครับดอกเหลืองทองอุไรอ๋อต้นทองอุไรนี่ครับเราจะมาพวนดินให้หมดถ้ามันโตขึ้นมาก็จะเป็นพุ่มเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นไม้ประดับดอกสีเหลืองก็จะเต็มล้อมด้วยสนามกีฬาโดยเป็นโทนสีเหลืองคอยดูนะครับปีหน้า2ปีเราจะปลูกรอบใบยันนุ่นเลยครับแล้วก็ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก20อยู่ตรงนั้นก่อสร้างเพิ่มเติมนี่ครับเวลาดอกที่มันออกมาก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้ครับแต่ว่าต้นจะสูงกว่านี้ครับเป็นไม้พุ่มไม้ประดับทองจังไรที่เหนือกวาดไปก็บอกทองร่ำรวยทองร่ำต้นทองอะไรนะทองอะไรนะรวยค่ะผมได้ยินไปอย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นทองแบบนั้นก็ขุดทิ้งเลยต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เสาไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ทางเทศบาลตำบลบ้านไร่ได้มาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับรอบสนามกีฬาครับตอนกลางคืนก็จะมีแสงสว่างประชาชนเดินทางไปมาก็จะได้รับความปลอดภัยและสะดวกครับตอนนี้เราใช้รถดันที่อยู่หญ้าที่มาลากบนถนนใครขับพี่ถนนใครขับโดนดินแล้วสาธารณะมาดันให้สีครับครับถ้าเผื่อเราไม่มาถางหญ้าออกนี่คือหญ้าจะคุมต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะหญ้าจะโตกว่าต้นไม้สลับบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับพืชผักไม่ต้องซื้อกินนะครับปลูกกินตามรั้วเขาเรียกว่ารั้วกินได้นะครับมะเขือพวงใบกะเพรานะครับไข่นะครับนี่ก็มะเขือพวงนี่มะเขือเหลืองเด็ดไปได้เลยครับผมเยอะนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอะไรนะครับต้นขี้เหล็กนี่ก็ต้นมะลุมครับกินได้ทุกอย่างครับน่าจะเป็นใบยอหรือเปล่าครับเนี่ยห่อหมกใบยอต้นขี้เหล็กครับเอาไปต้มมีพริกโอ้กำลังดกแล้วครับแบบนี้นะครับอยู่ตามต่างจังหวัดได้เปลี่ยนตรงที่อาหารไม่ต้องหาซื้อกินครับมีอะไรก็กินตามเกิดครับวันนี้ก็ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่แล้วก็ประธานสภานะครับที่ต้มก็มาดูแลในเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันครับครับนายจ้างกลางคืนไฟสว่างดีไหมที่ต้องก็สว่างก็ได้ดีนะสว่างค่ะสว่างถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้เราเคยสมัยตอนนั้นที่นายกสุวรรณเคยที่จะตัดตรงใช่ไหมค่ะคลองนี่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดตรงออกทะลุตรงนั้นออกไป
ลุไปนี่ตรงนี้เป็นคลองนะครับเป็นลำคลองธรรมชาติครับเวลาน้ำมาก็จะไหลช้าลง